ครอบครัวของเฮามี6คนอยู่ในบ้านข้างไข่แม่เท่านี้แล้วมันค้าขายค้าขายขายซีนขายปลาอยู่ในท้องตลาดในเมื่อก่อนนั่นน่ะในตลาดของพวกเฮานี่ตั้งเป็นกลางแจ้งเนาะได้ขายทั่วตามแคมป์ศอกแคมป์ทางบ่หรือว่าเป็นหย่อมเป็นแยมอยู่บ่นั้นบ่นี้เมื่อไปขายมีความยุ่งยากก็บ่มีรถมีรางพาหนะไปนั่นก็ไปขายอยู่ในตัวเมืองก็แม่นอยู่ละลาว่างงานแล้วก็เฮ็ดให้การค้าขายหรือว่าดำรงชีวิตอยู่ภายในบ้านของบ้านข้างไข่นะแล้วมีแต่ความยุ่งยากพอเราเป็นประเทศที่กว้างประชาชนมันอยู่ห่างไกลโชคดีอีหลีอยู่ห้อมผู้ห้อมผาพุ่นน่ะแล้วย้อนว่าการพัฒนาบ่เพียงความเข้าเจ้ามันเลยกลายเป็นห่างไกลโชคดีReducing poverty and inequality is a major priority for the government of Laos, which seeks to expand and improve its services to the people by empowering local communities to identify their own priorities, manage their local development projects, and control their own finances at the local level. The United Nations Development Programme, UNDP, and UNCDF offer technical and financial assistance to a Laotian government programme that provides clean water,schools, bridges, roads, as well as commercial infrastructure like this new market in the remote province of Sheng Kuang. ครอบครัวที่ตกทุกข์ได้ยากนั่นน่ะก็มากลายเป็นดีเมื่อมีโครงการตัวนี้มาเข้าได้นั่งตลาดขายเครื่องมืดมือแล้วก็มีเงินมีคำผู้บ่เคยมีเงินฝากธนาคารก็มีเงินฝากแล้วก็มีเงินประหยัดมันดีแท้ดีว่าละReaching the first 80%, reaching the first 70% is relatively easy job. Reaching the last 20, the last 10% is a formidable challenge. How to bring nurses, how to bring doctors and teachers to the remote areas of the countries remain the most significant challenge.ตะกี้เส้นทางนะบ่ทันมีละแต่เฮาก็ยุ่งยากทางไปจอนไปมาวันใต้วันเหนือก็ไปบ่ได้แต่ก่อนแล้วแม่นใช้เวลาละแบบปีเครื่องปีของเนาะปีฝักปีมีไปตลาดแล้วใช้ฮอดเป็น2ชั่วโมงโครงการเข้ามาแล้วแล้วแม่นเช่นอันล้นทางจาน่ะเฮาได้เส้นทางแล้วเนาะเฮาไปในเมืองแล้วก็30นาทีหรือว่า20นาทีฮอด With the help of the Korea-UNDP MDG Trust Fund, Lao PDR identified priorities to accelerate its MDG progress by empowering local communities, especially among vulnerable groups, including the poor, ethnic minorities, and women and youth. By shifting decision-making from the central government to the villages, people may prioritize the projects most important to them. N represents the villagers of her community as well as the local women's union who participated in managing the construction of the village roadway. ก็มีประชาชนวันเตอวันเนื้อที่มาน่ะซื้อค้าอยู่วันเฮาก็สะดวกแม่นสะดวกหมดทุกสิ่งทุกอย่างและมีเส้นทางนี่ล่ะตั้งอยู่นี่จุดนึงได้ป่ะสามารถรับใช้ได้3กลุ่มบ้านที่เขาเจ้านักเรียนเข้ามาเรียนอยู่นี่เนาะอันเรื่องเกี่ยวกับอันเรื่องผลประโยชน์เนาะภายหลังที่นะเฮาได้โรงเรียนหลังนี้แล้วหมายความว่านักเรียนนี่ถือว่ามีห้องเรียนเพียงพอสามารถถือว่าห้องนึงสามารถเข้าได้2ตอนทั้งตอนเช้าและก็ตอนแลงและภายหลังที่มีโรงเรียนนี่ถือว่านักเรียนนี่เพิ่มขึ้นนี่ประมาณ 40% ของจํานวนนักเรียนทั่วไปEfforts are already underway to scale up the program to all the provinces of Laos. The hope is that with greater reach, economic progress, health, education, and social services can be accessible to everyone. Scaling up means increasing the underlying capacity of the administration to carry on the task once the program is over. Because at the end of the day,
having a fair access to opportunities is part of the equation of development. ไอ้ตนเองไอ้นี่ก็คิดว่าแล้วก็เพื่อในมวลมหาชนหมดทุกคนเนาะก็คิดว่าอันอยากให้อันโครงการนี้นะเนาะลงทุนช่วยเหลือแล้วก็จะสร้างพัฒนาตลาดนี้ต่อไปบ่อยากให้ตลาดนี้เป็นคือตลาดเมื่อก่อนในบ้านของพวกเฮาแล้วก็ครอบครัวทุกๆคนท่านก็มีคุณดีความงามแล้วก็มีข้างมีเจริญรุ่งเรือง